เชอร์เอมเปิดใจครั้งแรกไม่เข้ารอบลั่นไม่เสียดายชีวิตเราไม่ได้จบแค่เวทีมิสแกรนด์เชอร์เอมเปิดใจครั้งแรกหลังไม่เข้ารอบมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ทวดมงกุฎลั่นไม่เสียดายแต่ขอบคุณชีวิตเราไม่ได้จบแค่เวทีมิสแกรนด์เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั้งโลกโซเชียลกับกรณีที่เชอร์เอมชยาธนุสสอนทัศน์มิสแกรนด์ลำพูนไม่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นตัวเต็งการประกวดและเคยคว้ามงกุฎขวัญใจเชียงใหม่มาแล้วล่าสุดวันที่30เมษายน2566เชอร์เอมออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังไม่ผ่านเข้ารอบมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ผ่านเพจ Lady Society ว่าตัวเองภูมิใจมากเพราะตอนแรกคิดว่าจะหยุดที่รองหนึ่งมิสแกรนด์ลำพูนแล้วแต่เราก็บังเอิญมาได้ถึงจุดนี้และระหว่างก็เจออะไรมากมายรวมถึงรู้สึกเจอความสามารถที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้อย่างเช่นการขายของการเดินแบบแต่ที่สำคัญของคือตัวเองได้รับกำลังใจจากคนลำพูนเยอะมากและไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะทำประโยชน์ได้เยอะขนาดนี้มันทำให้คนที่เสียเซลล์ในการหางานประจำทำมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นกล้าออกจากกรอบและทำสิ่งใหม่ๆซึ่งสำหรับการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ครั้งนี้มันมีระเบียบของมันแม้ว่าบางอันมันอาจจะกระทันหันนิดหนึ่งแต่เอมก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีและตัวเองก็เคารพการตัดสินใจและที่สำคัญก็คือเขามีโอกาสได้ให้เราเลือกการมีสิทธิเลือกเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ถ้าเลือกแล้วเราต้องรู้ผลของมันแล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรพูดตรงๆแบบนี้เขาก็แฟร์กับเอมมากแล้วที่เอมได้ยืนบนเวทีอันทรงเกียรตินี้ในนาทีสุดท้ายสำหรับที่หลายคนเสียดายเอมนั้นด้านเชอร์เอมก็เปิดใจต่อว่าจริงๆตัวเองก็อาจจะมีสิทธิยืนจับมือสองคนได้แต่เอมเชื่อว่าคนที่ได้รับตำแหน่งในตรงนี้เหมาะสมมากๆแล้วซึ่งชีวิตเราไม่ได้จบแค่เวทีมิสแกรนด์วันนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่เอมเชื่อว่าต่อไปเอมจะสามารถทำอะไรได้อีกมากที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและสังคมหนูว่าการได้ทำสิ่งที่ชอบในชีวิตมันทำให้ชีวิตของคนเราสมบูรณ์และไม่เสียดายที่อีกนิดมือเราจะถึงมงกุฎแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเอมไม่ได้เห็นคุณค่าของมงกุฎแต่เอมรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเราอยากก้าวข้ามมันเราก้าวผ่านมันได้แล้วส่วนเรื่องศาสนาเอมก็เข้าใจการตัดสินใจของบอสและเอมก็รู้สึกว่าในเมื่อความต้องการมันไม่มิกซ์กันเขาก็มีสิทธิ์เลือกหดทางที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรแล้วการเอมอยู่ที่เวทีการประกวดมิสแกรนด์รอบสุดท้ายมันแฟร์กับเอมเขาได้ให้พื้นที่เอมอย่างที่สมควรจะได้ให้แล้วไม่มีอะไรที่จะพูดมากกว่านั้นนอกจากคำว่าขอบคุณและยังตอบไม่ได้ว่าอยากกลับมาประกวดนางงามอีกไหมซึ่งในมุมนางงามเอมว่าเอมทำสำเร็จแล้ววันนี้เอมไม่ได้มีมงกุฎอะไรนอกจากมงกุฎขวัญใจเชียงใหม่ซึ่งเอมภูมิใจจริงแต่เอมรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เอมพูดมันทำให้เกิดข้อถกเถียงในสังคมขึ้นมาเพราะเราอยู่ในวงการนางงามอยากให้สังคมกระเพื่อมเราก็กระเพื่อมแล้วแม้ว่าเท้าเรายังติดดินและดีใจที่มีคนรักในตัวเอมมากขึ้นแล้วหลังจากนี้จะไปสร้างธุรกิจเล็กๆที่ลำพูนอยากให้แพลตฟอร์มเพื่อที่จะนำสินค้าในชุมชนจังหวัดลำพูนมาขายทั้งตัวสินค้าและคอนเซปต์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะเหล่านี้ให้อยู่ต่อไปขอบคุณ TikTok Lady Society โตโต้ธนเดชสุดปลื้มแฟนคลับเปหนัก7หลักพร้อมนาฬิกาหรูแบรนด์ดังโตโต้เดอะโกลเด้นซองหรือโตโต้ธนเดชโอภาสธัญกรนักร้องนักแสดงหนุ่มที่เพิ่งจัดงาน Thoughts Birthday Meeting 2023
ปาร์ตี้แฟนมีตติ้งร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ26ปีบริบูรณ์ท่ามกลางแฟนคลับที่มาร่วมงานอย่างล้นหลามโตโต้ธนเดชแต่งานนี้ก็ไม่ธรรมดาเมื่อเหล่าแฟนคลับสบโอกาสได้ใกล้ชิดศิลปินในดวงใจทั้งทีอีกทั้งยังเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเตรียมของขวัญมาให้แทนความในใจมูลค่ากว่า7หลักเลยทีเดียวล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับโตโต้จึงได้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกถึงงานแฟนมีตติ้งที่ผ่านมาสนุกครับสนุกมากขึ้นไปกว่าทุกๆปีครับปีนี้รู้สึกว่าประทับใจมากขึ้นแฟนๆสนุกไปกับเราด้วยมากๆด้วยการเตรียมตัวด้วยก่อนหน้าที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้ว่าต้องมีจุดหมายต้องแก้ไขยังไงบ้างอย่างงานอื่นๆแฟนคลับเขาจัดให้ศิลปินแต่แฟนมีตของผมเรียกว่าลงงานเองทั้งหมดเลยทุกส่วนเป็นเหมือนงานที่จัดขึ้นสำหรับตอบแทนเขาแล้วก็ได้เรียนรู้มาจากงานมีตครั้งแรกก็จะรู้ว่าแฟนๆต้องการอะไรบ้างปีนี้ก็เลยเป็นการรวมความประทับใจมันสนุกสนานมากๆครับโตโต้ธนเดชเตรียมงานเองหมดทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นแบ็คดรอปกราฟิกอะไรใดๆผมทำเองหมดเลยผมเรียนทางนี้มาด้วยแหละก็เลยอยากทำเองทุกขั้นตอนเลือกทุกอย่างเองทั้งหมดเลยก็ดีใจที่แฟนคลับชื่นชอบในงานที่เราเตรียมให้เขาโตโต้ธนเดชรอบนี้เน้นอะไรเป็นพิเศษที่เรามอบให้กับแฟนๆความเอนเตอร์เทนนี่แหละครับเพราะเป็นซิกเนเจอร์ของเราไปแล้วสำหรับงานเอนเตอร์เทนแต่ว่าพอเป็นงานของเราเองก็ไม่ได้จำกัดเรื่องของเวลาไหนจะเรื่องของเพลงที่เตรียมมาสีสันของงานด้วยครับงานที่จัดออกมาก็สามารถจัดการให้อยู่ในงบที่เตรียมไว้ได้ครับเซอร์ไพรส์อะไรแฟนๆบ้างเพลงที่ไม่เคยเห็นตามงานอีเวนต์ผมเลือกเพลงใหม่ๆแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์จริงๆมาจากทางแฟนคลับมากกว่านะทั้งของขวัญและรางวัลที่แฟนคลับเตรียมมาให้เพราะเป็นแฟนมีตวันเกิดด้วยก็ได้ของขวัญจากแฟนๆด้วยยิ่งใหญ่ขนาดไหนปีนี้ถือว่าเยอะเป็นพิเศษเลยครับรวมๆทั้งมูลค่าของเงินและของขวัญอยู่ที่ 4.5 ล้านครับครั้งนี้ถือว่ามากที่สุดเลยครับชิ้นใหญ่สุดก็เป็นนาฬิกาปาเต็กฟิลิปครับโตโต้ธนเดชถูกใจของขวัญทุกชิ้นถูกใจเอาจริงๆถูกใจของขวัญทุกชิ้นเลยทุกอย่างมันมีคุณค่าเพราะเขาตั้งใจซื้อตั้งใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเอามาให้เราเป็นสิ่งที่ประทับใจทั้งนั้นเลยแฟนๆมอบของให้มีมูลค่ามากขนาดนี้อยากตอบแทนแฟนๆยังไงบ้างสิ่งที่ผมพยายามตอบแทนแฟนๆมาโดยตลอดคือการพัฒนาตนเองทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการแสดงการเอนเตอร์เทนอะไรก็ตามจะพัฒนายิ่งขึ้นไปเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาอยากได้จากเรามีความสุขความรักจากเราตำแหน่งในงานแต่ละครั้งที่เจอก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้รอบด้านเพื่อในเห็นถึงความตั้งใจก็อยากจะตอบแทนเขาและเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขที่สุดครับ